สวัสดีค่ะพี่เจเจ้าของร้านอิ่มเอมเปรมปรีกาแฟสดค่ะวันนี้มีเมนูใหม่มาแนะนำนะคะสำหรับร้านที่อยากต่อยอดทำเมนูใหม่ๆเนาะเป็นเมนูชาเขียวลาเต้เยลลี่บราวน์ชูการ์ค่ะแล้วก็สำหรับคนที่อยากทำทานเองก็อันนี้ก็จะเป็นรสชาติที่แปลกดีแล้วก็ไม่ซ้ำใครด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะมาดูส่วนผสมกันค่ะเริ่มต้นที่นมสด120 ml พี่เจใช้ยี่ห้อเมจินะน้ำชาเขียว60 cc วิธีต้มอยู่ใน EP 53นะคะไซรัปบราวน์ชูการ์ติ่งฟง10 ml ค่ะนมจืด10 cc พี่เจใช้ตราเหยี่ยวนะคะนมข้นหวาน20 ml ใช้ตราเหยี่ยวเหมือนกันและเยลลี่บราวน์ชูการ์2ช้อนโต๊ะค่ะมาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเริ่มต้นที่นำนมสดมา120 ml เทลงไปในแก้วนะคะนมสดพี่เจใช้ยี่ห้อเมจินะหรือจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราชอบก็ได้ค่ะหลังจากนั้นให้เติมนมข้นหวาน20 ml และนมจืด10 ml นะคะในคลิปพี่เจผสมเอาไว้แล้วเพื่อความรวดเร็วคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะนำแก้วที่เราจะใช้เสิร์ฟมาและนำไซรัปบราวน์ชูการ์ติ่งฟงมา10 ml ค่ะเทอาบที่ด้านข้างของแก้วที่จะใช้เสิร์ฟเพื่อให้เกิดลวดลายด้านข้างแก้วนะคะแก้วในคลิปขนาด18ออนซ์นะเราก็ใช้วิธีเทลงไปแล้วก็หมุนแก้วไปด้วยค่ะพร้อมๆกันจะทำให้เกิดลายริ้วที่ข้างแก้วเวลาเราเทเครื่องดื่มลงไปจะเป็นลายสวยค่ะตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วนะคะนำนมที่ผสมเอาไว้ในตอนแรกเทลงไปเลยค่ะเราจะเริ่มเห็นลายชัดแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นให้นำน้ำชาเขียวที่ต้มไว้แล้วมา60 cc วิธีต้มอยู่ในเอพิโซดที่53นะคะเทชาเขียวลงไปที่ด้านบนเลยค่ะแล้วก็นำเยลลี่บราวน์ชูการ์ค่ะไว้ที่ด้านบนของแก้วตักลงไปเลย2ช้อนโต๊ะนะคะเยลลี่บราวน์ชูการ์จะเป็นอะไรที่สำเร็จรูปนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องต้มเหมือนพวกมุกเก็บในตู้เย็นได้นานด้วยค่ะสะดวกดีปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูชาเขียวลาเต้เยลลี่บราวน์ชูการ์ไม่ยากใช่ไหมคะส่วนผสมและต้นทุนพี่เจวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะขอบคุณมากค่ะ